กรมนอมันเป็นปัญหาโครงสร้างแล้วพอเราย้อนกลับมาว่าเรามองเพื่อไทยอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าเพื่อไทยเหมือนกับที่เขาพูดทุกอย่างเข้าไปเพื่อต่อรองแล้วก็คิดว่าเจรจาภายในแล้วก็พยายามจะลดบทบาทกรมนอกรมนอลงกับการที่คุณสุทินตอบแล้วจะตอบนี่ก็หมายความว่าคือก็หมายความว่าคุณสุทินก็คิดว่าเมื่อพอ.รมน.มันเป็นนายกใช่ป่ะตำแหน่งผอ.เนี่ยเป็นนายกแล้วก็ตำแหน่งรองผอ.เนี่ยเป็นผบ.ทบ.แล้วตำแหน่งดูเหมือนจะเป็นเลขาเนี่ยคือเสทบ.ใช่ไหมคือเสทบ.มันเป็นสามชั้นลงมาอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยคือเสทบ.เขาก็มองอาจจะมองว่าเพื่อไทยก็อาจจะมองว่าเขาเอาใจทหารอยู่อาจารย์ทหารอยู่แล้วก็หวังว่าการที่แบบนายกเป็นผอ.รมน.เนี่ยมันต้องใช้คำสั่งนายกเพราะฉะนั้นนี่เขายังคิดว่าเขาคุมได้ระดับหนึ่งผมคิดว่าถามว่าเขาอยากลดบทบาทไหมผมคิดว่าเพื่อไทยก็อยากลดบทบาทเขาก็อยากลดบทบาทแต่ว่าเขาก็จะเจอกับไดเลม่าอยู่ว่าเขาก็อยู่ในภาวะที่มากับต้องอะไรอ่ะเขาก็อิงประยุทธ์อิงทหารมาใช่ไหมก็หมายถึงว่าเขาก็ต้องเอาใจทหารอยู่แล้วพยายามที่จะต่อรองเพื่อลดบทบาทอยู่ซึ่งมันแบบแต่ว่าในการกระทำแบบเนี้ยตัวโครงสร้างของกฎหมายกรมน.มันยังอยู่มันอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วมันเพียงแต่ว่าคุณเอาความที่เศรษฐาเป็นนายกเนี่ยนายกเป็นของเพื่อไทยเนี่ยไปคุมไว้ข้างบนสุดเนี่ยแต่ตัวอะไรต่างๆที่เขาทำเนี่ยคุณจะไปยับยั้งเขาได้แค่ไหนเนี่ยผมไม่แน่ใจใช่ไหมใช่คุณจะไปยับเขาได้แค่ไหนเนี่ยมันลำบากมันเหมือนหลอดล็อกเตอร์ลิงอ่ะมันเป็นแหวนที่มันเป็นแหวนแห่งอำนาจอ่ะที่คุณไม่กล้าทิ้งมันพอคุณได้มันแล้วคุณก็หลงมันก็ใช้มันได้เลยคิดว่าจะใช้มันได้คุมมันได้ผมไม่คิดขนาดว่า ใช้มันได้ถึงขนาดว่าเพื่อไทยจะเอามาทำไอโอนะมันไม่ได้ขนาดนั้นมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกแต่หมายถึงว่าผมก็คิดว่าเขาพยายามจะลดอำนาจแหละแต่เขาจะทำอะไรไม่ค่อยได้เขาพยายามจะลดอำนาจก็จริงเขาทำอะไรไม่ได้ผมถามอย่างเงี้ยเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆไอ้เรื่องกรมน.ไปสอนประวัติศาสตร์ตามโรงเรียนเงี้ยใช่ป่ะประวัติศาสตร์ของฉบับราชาชาตินิยมตามโรงเรียนเนี่ยคุณว่าพรรคเพื่อไทยกล้าไปรัฐบาลเพื่อไทยกล้าไปบอกให้กรมน.มันลดตัวนี้ลงไหมล่ะใช่ป่ะไม่พี่ว่ากันตามแฟกต์อ่ะเอาภารกิจมาตั้งเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยกรมน.มันไม่มีฟังก์ชันแล้วในโลกสมัยใหม่มันไม่ว่าจะยังไงมันก็เถียงไม่ได้เลยมันไม่เห็นเลยว่ามันมีงานอะไรที่ทำได้และทำได้ดีกว่าหน่วยงานอื่นๆอ่ะผมก็ยังงงว่าทำไมเศรษฐาถึงเอาแม้กระทั่ง PM 2.5ดูเหมือนจะเอา PM 2.5 ให้เป็นภารกิจของกรมน.ด้วยอะไรเงี้ยฮะเอาพูดไงวันแถลงน้ำอีกเหรอฮะไม่รู้อาจจะมีเรื่องอาสาสมัครดับไฟอาจจะมีเรื่องอาสาสมัครในการดูแลเรื่องเกษตรอะไรอย่างนี้มั้งผมก็ไม่แน่ใจยังนึกไม่ออกแต่ว่าเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาพูดเรื่องนี้ในเวทีที่มอบที่ดินในงานกรมน.นี่แหละผมก็เลยงงว่าทำไมพยายามจะไปปั้นภารกิจให้กับกรมน.ทั้งที่จริงๆมันเป็นองค์กรที่ไม่เหลือฟังก์ชันแล้วในโลกสมัยใหม่แล้วตัวเลขมันก็ยังกินงบประมาณปีละประมาณ 7-8,000 ล้านอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นตัวเลขที่แทนเอางบตัวเนี้ยไปให้องค์กรบรรเทาสาธารณภัยดีกว่าถ้าเกี่ยวกับ PM 2.5